อีกคนนึงคือนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะปราศัยใหญ่อยู่ที่หัวลำโพงค่ะมีนายอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมขอคะแนนด้วยคุณอนุชาขำดวงมีข้อสังเกตว่าเป็นการเร่งทำคะแนนช่วงโค้งสุดท้ายนะคะคุณอนุชาครับคุณวันวิสาคุณเจษฎาครับหัวลำโพงแห่งนี้ถือว่ามีนัยยะสำคัญที่ถูกเลือกใช้เป็นเวทีปราศัยเวทีสุดท้ายของดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับส่วนหนึ่งคือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะครับไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อหลายปีก่อนครับด้านบนเป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับส่วนด้านล่างเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งดร.เอเนี่ยมีชื่อเป็นทีมร่วมสร้างรถไฟใต้ดินด้วยนะครับแล้วว่ากันว่าความสำคัญของเวทีปราศัยเวทีนี้นะครับน่าจะเป็นเวทีสุดท้ายแล้วล่ะครับที่จะได้อ้อนขอคะแนนคนกรุงครับเพราะถ้าไปยึดตามผลสำรวจนะครับแน่นอนว่าความนิยมเนี่ยเป็นรองไล่ตามคู่แข่งอยู่ครับแล้วถ้าไปเทียบเคียงกับคะแนนที่ประชาธิปัตย์ได้จากการเลือกตั้งปี2562กว่า 470,000 คะแนนนะครับในครั้งนั้นส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในครั้งนี้เนี่ยกว่า 4,400,000 คนนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่บอกว่าเวทีทิ้งทวนต้องอ้อนขอคะแนนเสียงกันล่ะครับผมคุยกับทีมยุทธศาสตร์ของดร.เอนะครับเขาไม่ปฏิเสธถึงกระแสความนิยมเมื่อไปเทียบเคียงกับผู้สมัครตัวแต่งอื่นๆครับแต่ก็ชี้ว่าผลสำรวจมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ไปสวนทางกับกระแสที่ทีมงานเขาได้รับนะครับจากการลงพื้นที่ออนกล่าวเขาบอกว่าเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทีมยุทธศาสตร์เขาก็เลยค่อนข้างมั่นอกมั่นใจครับเพราะว่าการลงพื้นที่เนี่ยไปมาครบทั้ง50เขตแล้วก็เปิดเวทีปราศัยมาเกือบทุกโซนนะครับทั้งที่เป็นพื้นที่ความหวังอย่างฝั่งธนบุรีหรือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับนอกจากกระแสนิยมในตัวบุคคลที่ไปถูกผูกโยงกับกระแสนิยมของพรรคนะครับก็ยังมีข้อสังเกตถึงประเด็นปัญหาและเรื่องของการตัดคะแนนกันเองระหว่างผู้ที่มีฐานคะแนนเดียวกันนะครับแต่ว่าทีมงานเขามั่นใจว่าส่วนนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับตามกำหนดการเวทีจะเริ่มในเวลา 19:00 น.นะครับมีผู้ให้การสนับสนุนขึ้นเวทีทั้งนายจิตกรกุศบานะครับนักคิดนักเขียนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนายเมธีอรุณหรือว่าเมธีลาบานูนว่าที่ผู้สมัครส.ส.และนายอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทม.นะครับก่อนที่นายสุชัชวีจะขึ้นเวทีในเวลา 20:00 น.นะครับ 20:00 น.ตรงและเวทีนี้ก็ยังมีผู้สมัครสก.ทั้ง50คน50เขตเนี่ยร่วมในเวทีด้วยเพื่อที่จะขอคะแนนจากคนกรุงในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้นายสุชัชวีนะครับยืนยันว่าปัญหาของกทม.เนี่ยต้องแก้ด้วยหลักวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ขอโอกาสคนกรุงเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงของประเทศเนี่ยให้เป็นเมืองที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเมืองชั้นนำของโลกครับและเดินหน้าเศรษฐกิจเมืองกรุงหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 มานานนะครับดังนั้นไฮไลท์หลักๆของเวทีก็น่าจะอยู่ที่การส่งข้อความไปถึงคนกรุงแหละครับว่าคนเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องกล้าคิดใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนกรุงเทพครับถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีปราศัยเวทีสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่โอกาสสุดท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้ดร.เอจะขึ้นรถแห่ไปขอคะแนนเสียงรอบกรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะตั้งต้นกันที่พรรคประชาธิปัตย์ครับคุณวันวิสาและคุณเจษฎาครับขอบคุณคุณอนุชาค่ะการเลือกสถานที่ปราศัยของผู้สมัครแต่ละคนอาจจะสะท้อนถึงแนวคิดของผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองนั้นๆได้นะคะอย่างหัวลำโพงเนี่ยค่ะคุณสุชัชวีก็บอกว่าที่เลือกหัวลำโพงเพราะมองว่าหัวลำโพงเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะรถไฟที่ใช้มาแล้ว100ปีจากเดิมใช้เกวียนแล้วเปลี่ยนผ่านมาใช้รถไฟก็เลยเลือกที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยค่ะนี่แหละฮะช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แต่ละคนก็มีไอเดียมีกลยุทธ์ในการหาเสียง